สนับสนุนโดย HONDA CR-V ใหม่ v สู่ทุกจินตนาการในแบบคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ B-TIMES กับผมบัญชาชุมชัยเวทน,นะครับเราพบกันเป็นประจำที่ช่อง13นะครับ เที่ยงสีนาทีจันทร์ถึงสุขครับ15นาทีที่จะเกิดขึ้นกับโลกแห่งการทําธุรกิจการลงทุนหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินมาตลอดกับคําว่าแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลนะครับเอาเงินจากบัตรเครดิตไปโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่ากันได้ฟังนะครับว่าทาไมแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องแบบนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อเรื่องการรั่วไหลเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้นะครับผมเรียนเชิญคุณเมจิอโนมาคุกครับท สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับจริงปะฮะถามตรงๆนะครับว่าเหตุการณ์นี้เคยนึกไหมว่าสักวันหนึ่งจะมาเกิดกับเมจิเออไม่เคยเลยเป็นเรื่องใหม่ที่เมจิไม่รู้แล้วว่ามันมีการแฮ็กเงินผ่านทาง Facebook ด้วยโอ้ล่วงหนึ่งก็มาเจอกับตัวเราเองวันหนึ่งก็มาเจอแล้วก็เจอในจํานวนที่มากเหลือเกินรวมเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทค่ะโอ้ใช่คือปกติเนี่ยเราเอาข้อมูลทางบัตรเครดิตเนี่ย ไปรีจิสต์หรือว่าลงทะเบียนอยู่ใน a c e b o o k อยู่แล้วใช่ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเวลาเราจะมีพวกเพจใช่ไหมคะเพจตัวนี้ก็คือปัจจุบันนี้ทุกคนทราบดีว่าถ้าเกิดเรามีเพจขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการเรียกบูสหรือการแอเวอร์ไทส์ซิ่งเพจตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีการแอเวอร์ไทแต่ทุกคนจะต้องทราบอยู่แล้วว่าเฟซบุ o กเนี่ยเขาก็จะมีอัลกอริทึมอย่างหนึ่งที่เขาจะปิดเกจเราไม่ให้คนแปลกหน้าเห็นไม่หลายคนสงสัยว่าทาไมทําข้อมูลคอนเทนต์มาดีสุดๆเลยแต่ปปปรรรรรราาาากกฏวว่่่มมีีคคคนนนนดดดูิิเเเย็ไใชออบแตจง คุณทําดีมากแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจที่ Facebook เขาต้องการให้เราซื้อโฆษณาเพจเพื่อที่จะเปิดเอนเกจให้กับคนที่เป็นแคตตากรีในแนวเดียวกับธุรกิจของเราทีนี้ในในส่วนของเมจิเองเนี่ยเมจิเปิดเพจ Facebook มาประมาณก็ประมาณ3ปีละเหมือนกับว่าเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพเพลตี้ลิฟวิ่งต่างๆโดยที่ผ่านจากประสบการณ์ของเมจิเองแต่คราวนี้เมจิรู้สึกว่าถ้าเราต้องการให้คนอื่นๆรู้จักตัวเรามากขึ้นเมจิก็จําเป็นที่จะต้องซื้อเพจเมื่อซื้อเพจ เราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องเอาข้อมูลบัตรเครดิตของเราเข้าไปใส่หลังจากนั้นพอมจิใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปทีนี้เพื่อความพลาดกันพลาดก็คือว่าคือบางทีเรามีบัตรเครดิตหลายใบเผื่อเราไม่รู้ว่าเราใช้อันนี้วงเงินมันเต็มเขาอ,อาจจะไม่ consistency ในการเขาเรียกว่าเ,าเขาเรียกว่าเขาเรียกเก็บบินเราแล้วอาจจะ เสียเสียเครดิตได้เราก็ต้องใส่พวกบัตร p า i o r i t y แล้วก็เสริมเสริมเสริมเข้าไปแล้วก็ตั้งลิมิตวงเงินว่าเดือนหนึ่งเราต้องการใช้บัตรเจ็ตเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวเมจิเองเมจิพูวงตรองว่าเมจิใช้บัตรเจ็ตไม่สูงเพราะว่าหนึ่งคือฐานแฟนคลับของเรามีแล้วในเรื่องของออร์แกนิกหมายถึงว่าที่ไม่ต้องซื้อนี่ย้งซเขาก็มีเข้ามาเยอะแล้วเขารู้จักเองโดยอัตโนมัติใช่แต่คือการบูสต์เนี่ยเมจิก็จะซื้อเบาๆเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนอื่นที่เขารู้สึกว่าเออยากจะ้ขกึน็ ครั้งหนึ่งสามพันอ๋อครั้งหนึ่งสามพังใช่เล็กๆค่ะเดือนหนึ่งมันก็โอ้โหตอนนี้ก็แบบมีเขาเรียกคน follower เป็น audience ของเราเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราทําก็คือบางทีแฟนๆเขาก็แชร์แชร์แชร์เราก็เลยได้ด้วยออแกนิกตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วครันนี้ มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือว่าเมื่อเมื่อก่อนคริสต์มาสที่ผ่านมาเมจิจะต้องเดินทางไปซิดนีย์เมจิก็เลยคิดว่าในเมจิขอเคลียร์บัตรเครดิตแบบโดยที่ยังไม่มีอินอยซ์มาคือเคลียร์ล่วงหน้าียร่วงหน้าใช่ปกติเราจะมีอินอยซ์แล้วเราค่อยรู้ค่าใช้จ่ายถูกไหมคะคันนี้เมจิก็เลยเริ่มเปิดไปที่1ออนไลน์ก่อนตกใจมากก็คือมี Facebook 3 0,000ื่ตอนหนึ่งบูธเราก็คิดในใจ สงสัยเราเบลอเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นว่าเราเป็นคนเล็กเบลอกดสามพันดันไปกดสามหมื่นใส่ศูนย์เยอะเกินไปหรือเปล่าหนึ่งหน่วยใช่เราก็เป็นความผิดของเราเองนะคะแต่ปรากฏว่าเราก็หลายๆทรานเซ็คชั่นดูสามหมื่น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 ภายในวันเดียวประมาณสามหมื่นอยู่ประมาณห้าครั้งเมจิคคิดว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ละเรามั่นใจแล้วว่าเราโดนแฮกแน่นอนเมจิกก็เลยรีโทรไปที่บัตรเครดิตสถาบันแรกก่อนนะคะก็ปิดไปพนักงานก็ทําการอายัด เขาก็ตรวจสอบในข้อสงสัยเสร็จปรากฏเมจิกคิดใจยังมีอีก3สถาบันที่เรายังอยู่ใน f Facebook โอ้เราผูกไปอีกไงใช่ใช่แล้วคานนี้เมจิกก็เข้าไปดูอีกเหมือนกันเลยค่ะใช่ค่ะทุกใบเลยมีลักษณะของการดูดเงินออก3 0 0 0 0ื่นสามต่อวันอยู่หลายครั้งถ้าวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณ4ี่แสนกว่าบาททุกคนก็เลยรู้เลยว่านี่คือการแฮกละเราทําการอายัดอายัดทุกอันเลยแล้วคือเหมือนเลิกยกเลิกบัตรเครดิตทุกอันเลยนะคะเสร็จแล้วคันนี้ เมจิกก็ต้องเข้าไปดูที่ตัวสมมุติเวลาใครมีเพจเพจเนี่ยมันจะมีการเขาเรามีข้อมูลอินไซต์หลังบ้านเหมือนพวกแอดมินนะคะเราเมจิกเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์เชื่อไหมคะคุณบัญชาสิ่งที่มันน่าสงสัยคือเวลาเรามี iPhone เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูอินไซต์ข้อมูลค่าใช้จ่ายของเราได้ว่าคลิปนี้บูตนี้เราใช้ไปกี่วันกี่บาทตัวเลขมันจะขึ้นตามตรงซึ่งปรากฏว่าข้อมูลใน iPhone ที่เมจิกดูเนี่ยมันเป็นตัวเลขตรงตรง ซึ่งอย่างสมมติว่าในกรณีเม,เมจิตต้องการบูตคลิปของเอ็กซ์ซอร์ซา์อยู 1. 1> อ่คลิปหนึ่งเมจิตบูตไปสามพันนะคะอันนี้ข้อมูลตรงเลยสามพันเจ็ดวันแต่ปรากฏว่าชื่อคลิปอันเดียวกันที่เมจิตเข้าไปดูในคอมเนี่ยเป็น,ปนชื่อคลิปเดียวกันแต่คลิปนั้นเนี่ยมันโดนดุดวันละหนึ่งแสนบาทแต่แปลกมากเราก็เลยงงว่าตัวเลขข้อมูลของเพจเดียวกันแต่มันไม่ตรงกันแล้วคราวนี้ปรากฏว่าพอมาดูนี่ที่เมจิตติดกับเฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเมจิตโอนเขาอยู่ประมาณหนึ่งล้านสี่ แสนบาท ติดเป็นหนี้ f a c e b o o ล้านสี่แสนใช่ทีนี้ปัญหาเมจิเริ่มเครียดแล้วว่าเมจิโอเคเคลียร์กับแบงค์ได้ละแบงค์รู้แบงค์จบแล้วแบงค์จบละแต่คือปัญหาคือแบงค์เขาบอกว่าคุณเมจิทีนี้คุณเมจิต้องติดต่อ Facebook เพราะทีนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าคุณเมจิติดต่อเขาไม่ได้ Facebook ก็จะคิดว่าคุณเมจิใช้ค่าใช้จ่ายเกินตัวแล้วปิดปิดบัตรเครดิตหนีนี่มันจะเป็นเคสนั้นไปแล้วเพจคุณเมจิอาจจะต้องโดนยกเลิกในกรณีว่าคุณคุณโดนแบนในการทําสิ่งไม่ถูกตรงนีี้คคเเเเมมจิิรรร่่ยละพพาาว ที่เมจิตทามาเมจิตเริ่มต้นทําด้วยฝีมือตัวเองและมันเป็นสิ่งที่เมจิตทาด้วยหัวใจต้องการให้กับประชาชนคนทั่วไปในการรู้สุขภาพเมจิตรู้สึกว่าเมจิตไม่อยากจะทอดทิ้งตรงนี้ไปเมจิตคิดในใจเลยว่าสิ่งที่เมจิตเครียดคือเมจิตไม่สามารถติดต่อตัวคนที่เป็นมนุษย์ได้ถ้าเรามองตรงๆหมายความว่าเมจิตกำลังโดนขโมยเงินน่ะถูกต้องอแบบนี้ดีกว่าถูกชงถูกต้องเลยแล้วก็ไม่รู้ใครขโมยไปด้วยก็ไม่รู้หาไม่เจอ เราก็เลยพยายามจะติดต่อทาง a c e b o o k แล้วคือ,อแบบเมจิกก็พยายามจะส่งอีเมลมันก็จะเป็นโรบอทโรบอทอีกแล้วตอบ<ช>อีกแล้วสิ่งตรงนี้คือหลังจากนั้นเนี่ยเมจิกโชคดีว่าเราก็จนกว่าจะหาเจอได้รเราหาข้อมูลทุกอย่างที่เราจะต้องติดต่อตัวคนได้นะคะ,ะปรากฏก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ใน Facebook ที่อยู่ในในฝ่ายคดีดูแลเกี่ยวกับเรื่องฟอร์สเรื่องของแฮกเกอร์เขาก็รีプライกลับมาอ,อันนั้นคือคุณบัญชาทราบไหมคะว่าสิ่งที่เมจิกสบายใจคือเมจ ได้ติดต่อกับคนที่เป็นจริงๆนั่นแหละเหมือนเรามีปัญหากับใครแล้วเราคุยกับคนต้นเรื่องไม่ได้ต้องใช่เพราะว่าเมจิไม่ได้กลัวยนไอ้เจ้าแฮกเกอร์เนี่ยคือเราคิดว่าเราต้องการจะเคลียร์กับเจ้าของดีกว่าว่าเราติดหนี้เขาอะแต่เราไม่ได้ไปสร้างหนี้ให้เขาเลยติดการสดงความจริงใจ ช่นี่มันเช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากเรากะทำใช่แล้วเราก็ต้องการที่จะบอกว่า Facebook คุณกําลังเขากําลังใช้บ้านของคุณเนี่ยในการขโมยเงินของคุณด้วยซึ่งอีกหลายคนก็อาจจะโดนด้วยถูกต้องใช่ปัญหาตรงนี้นี่คือปัญหาและคือทําให้เมจิมองภาพรวมว่าครับนี่คือปัญหาว่าเมื่อเขาทําเมจิได้นั่นแปลว่าคนอื่นมันก็ไม่ยากเลยแน่นอนใช่ใช่ในเมื่อการเป็นว่าเมจิเราคิดในใจว่าเรารู้พาสเวิร์ดคนเดียวเข้าเข้าไปได้ยังไงแล้วทีนี้เมจิเข้าไปดูเอ๊ เดี๋ยวนะ,ะถ้าเขาเอาเงินเมจิไป1ล้านบาทผ่านบัตรเครดิตเมจิในการซื้อบูสโพสป่านนี้เมจิน่าจะมียอดไลค์หรือยอดฟอลเวอร์ลิชอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนแล้วต้องควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าแ <c oughs> บบเขาเอาเงินเมจิไปซื้อเพจจริงๆเราสงสัยว่าแล้เขาเอาเงินไปไไในลักษณะแบบไหน<อ>ในเมื่อในเมื่อบัญชีมันก็ต้องเข้า Facebook อยู่แล้วในเงินบัญชีแล้วว่าแล้วเขาจะแฮกมันจะขั้นตอนมันจะไปสู่กระเป๋าคนอื่นได้ยังไงเออรื่องนี้น่าสนใจใช่อันนี้คือคําถามมันตามมาเยอะมากทุกคนก็ตั้งควอชชั่นตรงนี้เยอะมากๆเลย แต่และทานี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่ Facebook ก็ส่งกลับมาเนี่ยมันเป็นภาพเพจก็คือว่าเวลาเมจิดูในคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นชื่อภาพของคอนเทนต์เมจิแล้วชื่อหัวข้อว่า exercise ปี2018 December m e d and greet แล้วก็เป็นชื่อของเงินที่เรารบรูตแต่ว่าสิ่งที่ Facebook ก็ส่งกลับมาคือมันเป็นหลังบ้านที่ลึกกว่านั้นคือคค Facebook เนี่ยเขาส่งมาคือ ภาพเนี่ยมันเป็นเพจคนอื่นแต่ชื่อคอนเทนต์เป็นชื่อของเมจิและเป็นเงินของเมจิคือนั่นแปลว่าเขาเอาเงินของเมจิไปบู์เพจของคนอื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวคนอื่นนั้นเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเขากําลังเอาเงินของคนอื่นไปบู์ทีนี้ปัญหาอีกมันจะมีว่าตอนนี้มันก็จะมีการเขารียกลับบู์โพสขายไลน์เป็นอาชีพเป็นอาชีพซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง Facebook หรือทาง i ิน t a g r a m มเขาไม่แนะนําให้ทาเพราะถือว่ามันเป็นยอดมันเป็นของปลอมมันมีการคขาเรียกทำ แบบมันมีซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่เราคุณควรจะต้องได้ไลค์หรือยอดฟอลลเวอร์ด้วยที่เป็นด้วยจับตัวคนเองหรือจากการโฆษณาที่ไม่ใช่ไปแอบ,บซื้อมาแล้วถ้าอย่างนั้นเงิน1นล้านสี่แสนบาทตอนนี้จบยังไงครับก็คือจบก็คือทาง Facebook เองก็ส่งข้อมูลมาว่าเขาจะคืนเงินกลับให้กับสถาบัน<อ>นะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเราใช้บัตรเครดิต<อ>ผูกกับผูกกับค่าใช้จ่าย<อ>แล้วรู้ว่าในกรณีของการแฮกเนี่ยผู้ที่จะต้องรับ รับความเสี่ยงก็คือธนาคาร,าคารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นเป็นระหว่างนี้ของธนาคารกับทาง Facebook <อ>แต่มันก็อยู่ที่ว่าระหว่าง a c e b o o k กับธนาคารเขาจะต้องเคลียร์กันยังไงครับคือาทางตอนนี้ก็คือเคสคือว่าทาง Facebook รูแล้วว่านี่คือการแฮกคือการขโมยมเขาก็คืนเงินตรงนั้นกลับงานนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่ง เป็นบทเรียนที่ที่ที่เมจิตทาให้เมจิรู้ในเรื่องของโลกออนไลน์ในการทำเสริจเยิขค้นและส่วนบัตรเครดิตเราก็ไปหาเปิดใหม่เพื่อที่ต้องใช้บริการใหม่ใช่ค่ะแต่เมจิคิดว่านะคะหลังจากนี้ต่อไปเมจิตต้องเปิดบัตรเครดิตใหม่ที่วงเงินน้อยลงเพราะอย่าลืมว่าการที่เราเอาแอปพลิเคชันของเราผูกกับสถาบันการเงินเนี่ยยังไงถามว่าความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนโลกใบนี้นะคะว่าอุบัติอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นต้องเราไม่สามารถห้ามห้ามอาชีพแฮกเกอร์ได้เพราะนั่ เกิดข,ขึ้นกับคุณเมจิเมื่อปีที่ผ่านมาทุกคนรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่จบแม้วันนี้รายการจะจบเพียงแค่ช่องแรกแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในช่วงถัดไปนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรียนรู้จากกรณีนี้ได้อย่างไรและจะเตือนชาวบ้านชา,ชาวช่องที่ชอบบูธเพจเพื่อขายของกันยังไงนะครับทั้งหมดนี้คือบีทามส์กันในช่วงนี้ซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเมจิอโนมาคุกเจ้าของเพจ Healthy เมจิอโนมาในรายการบีทามส์นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราพัก